โอ้โห The Fashion Official มาแล้วจ้ารับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมครับอ้าวกับเมนูในวันนี้ขนมจีบแต่ยังไม่มีซาลาเปานะเอาขนมจีบไปก่อนเดี๋ยวซาลาเปาตามมาอาจจะสงสัยและก็งงกันว่ามันเป็นอาหารนะแต่ทำไมเรียกขนมจีบถ้าอยากรู้ก่อนอื่นต้องฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามแปะสูตร Official ทาง Facebook แล้วก็ TikTok ได้แล้วนะจ๊ะเรามีกันให้ทุกช่องทางกันเลยทีเดียวตอนนี้เอาละพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็อีโทรมาและนี่คือวัตถุดิบในการจะทำขนมจีบในวันนี้นี่ขาดไม่ได้เลยในการจะทำขนมจีบก็ต้องมีแผ่นเกี๊ยวนะแผ่นเกี๊ยวเนี่ยทำยังไงไปดูที่ตรงนี้เลยมีวิธีสอนทำเกี๊ยวให้ดูแล้วนะแต่ถ้าไม่อยากยุ่งยากก็ซื้อเขาเอาก็ได้นะครับมีเกี๊ยวแล้วก็ต้องมีหมูสับในที่นี้ใช้สะโพกหมูสับบดละเอียดนะประมาณสักครึ่งกิโลนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะนะครับมีเหล้าจีน1ช้อนโต๊ะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวสัก2ช้อนโต๊ะมีเกลือครึ่งช้อนชามีน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็จะมี2เกลือนะก็คือรากผักชีกับกระเทียมนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบส่วนเกลือที่3ก็คือพริกไทยนี่เราก็แยกออกมาเพราะเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันตอนหลังส่วนพริกไทยก็เราเป็นใช้เป็นพริกไทยขาวนะครับเพราะพริกไทยดำมันก็จะกลิ่นค่อนข้างที่จะรุนแรงไปซะหน่อยนอกจากนั้นก็ยังมีแป้งมันมีแป้งมัน1ช้อนโต๊ะมีต้นหอมแล้วก็มีแครอทเราวันนี้เราจะไม่ใส่พวกไข่กุ้งนะมันจะสมัยใหม่เกินไปคนหน้าตาโบราณแบบผมเนี่ยก็ต้องใส่แครอทแล้วก็มีไข่ไก่นะครับในณที่นี้เนี่ย500กรัมหมูนะแล้วก็ใช้ทักประมาณ1ฟองเอาละเรามาทำกันเลยก่อนที่เราจะมาเริ่มทำอาหารวันนี้เราก็ต้องมีการขยำนะเราก็เลยต้องใส่ถุงมือกันซะหน่อยเพื่อสุขลักษณะแล้วก็อนามัยนะช่วงนี้โควิดมันยิ่งมารบกวนอยู่ด้วยอันดับแรกเลยเอาหมูใส่ลงไปเลยนี่โบ๊ะบะเข้าไป500กรัมนะแล้วก็นี่หอมฉุยเลยน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ก็เหล้าจีนใส่ไปเลยบาบซีอิ๊วขาวสักประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยเกลือสักครึ่งช้อนชานะใส่ไปเลยน้ำตาลทรายตรงนี้ทั้ง1ช้อนโต๊ะ2เกลือเอาละพริกไทยใส่ไปเลยนี่เห็นมั้ยง่ายง่ายไม่มีอะไรนะพ่อบ้านแม่บ้านทำให้ลูกๆกินได้แป้งมันเอาละบางคนเขาอาจจะใส่เฉพาะไข่ขาวแต่ผมใส่ทั้งคู่เลยไข่ขาวไข่แดงมันไม่ได้มีผลหรอกครับแล้วเอาไข่แดงไปทิ้งโอ้โถเสียดายเอาใส่ไปโอเคเราก็ทำการขยำนะครับขยำเครื่องให้เข้าๆกันนะบางคนเนี่ยนะครับเขาก็งงเนาะมันเป็นอาหารแต่ทำไมถึงเรียกขนมมันมีที่มานะครับเพราะว่าในยุคโบราณเนี่ยนะครับคนจีนเนี่ยที่เขาเดินทางนะครับเขาเดินทางไกลก็เลยมีร้านน้ำชานะครับเพื่อที่จะให้พักดื่มชาระหว่างการเดินทางเขาก็เลยเอ๊ะถ้ามันมีอะไรมากินเป็นของกินเล่นคำเล็กๆง่ายๆเขาก็เลยทำขนมจีบแล้วก็จะมีติ่มซำอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเป็นคำเล็กๆกินรองท้องแต่ถ้าอยากจะกินหนักๆแล้วต้องไปกินรองเท้าเฮ้ยหยอกล้อเล่นคลุกเขาจนเขาเกือบจะได้ที่นะครับนี่เราก็มาทำการหั่นแครอทแล้วก็ต้นหอมใส่ลงไปนะครับอันนี้เอาต้นหอมใส่ลงไปก่อนนะนี่นะครับใส่ไปด้านส่วนหนึ่งแล้วเราก็ทำการหั่นแครอทนะครับนี่หั่นแครอทมันจะได้มีสีแดงสีเขียวไงนะครับถ้าเราใส่ลงไปในคลุกเคล้าไปในเนื้อหมูนะครับเราก็หั่นชิ้นพอประมาณได้นะครับไม่ต้องเล็กมากแต่เดี๋ยวเราจะหั่นชิ้นเล็กๆอีกสักหน่อยนึงเอาไว้โรยหน้ามันนะมันก็จะมีอารมณ์สีแดงๆเขียวๆเหลืองๆตัดกับตัวของแผ่นเกี๊ยวนั่นก็จะให้ความสวยงามเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วเราก็ทำการใส่เข้าไปในนี้เลยนะครับนี่แล้วเราก็ทำการคลุกเขาต่อเริ่มมีสีสันแล้วเห็นไหมครับโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็นำเขาไปพักไว้ในตู้เย็นนะสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราถึงมาปั้นกันเป็นให้มันเป็นลูกๆเป็นขนมจีบไงโอเคขนมจีบโอเคไปเข้าตู้เย็นก่อนนะเราก็มาเตรียมต้มน้ำร้อนรอเขาไว้แล้วก็เรามาเตรียมแผ่นเกี๊ยวกันนี่แผ่นเกี๊ยวที่เราซื้อมาหรือว่าเราทำเองก็ได้นะครับบางคนอาจจะมีความกังวลนะเพราะว่าห่อขนมจีบเนี่ยมันจะห่อยากผมก็มีวิธีแก้ง่ายๆนะครับมันมีวิธีหลายวิธีในการจะห่อขนมจีบเดี๋ยวผมจะลองห่อให้ดูหลายๆวิธีอันดับแรกนะนี่ผมมีนี่นะสั่งมาจากเมืองจีนนะเป็นตัวปั๊มอันนี้ก็ทำเกี๊ยวซ่าก็ได้หรือเราจะทำเกี๊ยวทำขนมจีบทำได้หมดเลยแต่วันนี้เราจะมาลองกันให้ดูหลายๆแบบนี่อันดับแรกเรานำแผ่นเกี๊ยวนี้มานะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ย
กดปั๊มเขาลงไปเลยนี่กดปั๊มเขาปั๊บเห็นไหมครับนี่มันก็จะได้เป็นแผ่นกลมๆแล้วเห็นไหมนี่แผ่นกลมๆเห็นไหมครับประมาณนี้ซึ่งผมก็ทำไปแล้วประมาณสัก 5-6 แผ่นนะโอเคเราทำเตรียมแผ่นเกียร์ไว้เอาละเสร็จต่อจากนั้นเราก็นำแผ่นเกียร์ที่เรามีเนี่ยนะครับก็ทำการตัดมุมเขาออกตัดมุมเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาที่เราห่อให้เขาเป็นลูกหรือเป็นกระทงขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ไม่มีส่วนที่แหลมเกินออกมานะครับนี่เราตัดมุมเขาออกปั๊บเอาละนี่ตัดมุมเขาปั๊บเอาละตัดมุมโอเคจะได้เป็นแผ่นเกี๊ยวที่ไม่มีมุมแล้วนะครับผมเป็นคนไม่มีมุมนะผมเป็นคนใสซื่อในเมื่อเราเตรียมแผ่นเกี๊ยวแล้วเราก็มารอให้หมูได้ที่แล้วเราก็เอาออกมาห่อกันได้เลยหมูเริ่มเซตตัวแล้วนะครับขณะเดียวกันน้ำก็กำลังจะเริ่มร้อนแล้วนะแต่อันดับแรกเราอย่างที่บอกเรามาห่อกันก่อนนี่ถ้าใครไม่มั่นใจนะนี่เรามีตัวช่วยเห็นไหมครับนี่วางลงไปบนนี้เสร็จปุ๊บเราก็ตักหมูเนี่ยที่เราจะทำเนี่ยนะครับใส่ลงไปตรงนี้นะเห็นไหมครับเอาละเห็นไหมง่ายๆแล้วเราก็แตะน้ำเขาซะหน่อยนะตรงขอบทางนี้มาแตะน้ำเสร็จปุ๊บเราก็ทำการพับเขาลงเลยปั๊บแล้วเราก็กดจึ๊บแล้วเราก็ออกมาเป็นเอ็นง่ายนี่สวยงามมากเห็นไหมแบบที่สองนี่เราอย่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ห่อไม่เป็นนะเอาเป็นถ้วยมานะเอาเป็นถ้วยมาแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยกดลงไปแล้วก็ค่อยๆปล่อยขอบเขานะครับแล้วก็กดลงไปเติมให้หน่อยนะลูกเล็กลูกใหญ่แล้วแต่ชอบเลยนะครับลูกใหญ่มันก็อิ่มเร็วหน่อยเนาะแล้วเราก็พับเข้ามาอย่างนี้พับเข้ามานี่ปั๊บแล้วก็เอาออกมานี่เห็นไหมครับก็ได้แล้วขนมจีบส่วนอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบที่คนสมัยใหม่นิยมแล้วเขาไม่ได้เอาไปนึ่งด้วยอุ้ยน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วเขาจะเอาไปต้มนะครับเขาก็จะอย่างนี้ครับใส่หมูมานะครับนี่สำหรับคนที่อยากจะใส่กุ้งนะก็ใส่ได้นะครับก็สัดส่วนก็เติมเข้าไปลดหมูออกใส่กุ้งมานะครับก็ผมก็เคยทำเกี๊ยวกุ้งให้ดูนะดูได้ที่คลิปนี้นะสำหรับคนที่อยากจะผสมกุ้งนะโอเคแล้วเราก็พับอย่างนี้เลย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 นี่ก็จะได้แล้วนี่อันนี้สำหรับคนที่เขาจะเอาไปต้มนะเขาจะเป็นแบบนี้แล้วหรือจะห่อแบบดั้งเดิมของเขานี่เราก็ทำมือเป็นรูปถ้วยอย่างนี้นะครับมีให้เลือกเลยว่าชอบแบบไหนนี่เราก็ใส่ลงไปอย่างนี้ทำมือเล็กๆเข้าไว้นี่ทำมืออย่างนี้แล้วเราก็กดลงไปขย่อนลงไปแล้วก็เอามือค่อยๆไล่มาแบบนี้นะครับค่อยๆไล่มาแบบนี้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 เห็นไหมครับแต่งหน้าเขาสักนิดนึงด้วยแครอทแทนไข่กุ้งเห็นไหมนี่แล้วเราก็ค่อยๆหมุนเขานะครับนี่กดตูดเขาหน่อยนี่แบบนี้ปุ๊บก็จะได้แล้วขนมจีบเห็นไหมจ๊ะสวยงามมากเลยอ่ะรอผมทำเสร็จเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวเรานึ่งกันเลยดีกว่าดูผมทำเสียเวลาอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำขนมจีบก่อนนะเอาละครับก็ทำการห่อเสร็จแล้วก่อนที่เราจะวางไปอยู่บนลังถึงเนี่ยนะครับเราต้องเอาน้ำมันนะน้ำมันมาทาเขานิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขาติดกับภาชนะโอเคน้ำเดือดแล้วนะน้ำเดือดแล้วเราก็ทำการวางลงไปเลยแล้วก็มีเคล็ดลับอีกนิดนึงนะครับเคล็ดลับก็คือเราต้องพ่นฟอกกี้ไปที่บริเวณผิวหน้านะเพราะว่าขอบบนเขาเนี่ยเขาจะได้ไม่แห้งเกินไปนะครับพ่นไปที่ขอบบนเขาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวขอบบนเขาโดนความร้อนแล้วเนี่ยมันจะทำให้ขอบบนเขาแห้งโอเคเดี๋ยวเราก็มารอกันเอาละส่วนอันนี้แบบต้มคนรุ่นใหม่อ่ะเขาจะกินแบบนี้แล้วนะเพราะนั้นเราก็ทำการต้มเข้าไปเลยหมูครึ่งกิโลเนี่ยนะครับผมก็จะห่อได้ประมาณสัก 40-50 คำเลยนะเดี๋ยวเรารอเขาสุกแป๊บหนึ่งเอาละครับกลิ่นหอมมาแล้วกลิ่นหอมมาแล้วแต่แบบต้มเนี่ยน่าจะได้ก่อนนะนี่โอ้โหเป็นไงวิธีต้มเกี๊ยวก็ไม่มีอะไรนะครับต้มเกี๊ยวหรือว่าขนมจีบอ่ะจะคล้ายๆกันมันก็ดูว่าแผ่นเขาใสนะโอเคได้ละนี่เป็นไงอันนี้แบบที่ทำเหมือนเกี๊ยวซ่าเห็นไหมเอาละเราช้อนเลยอุ้ยบางร้านนะครับเขาจะเรียกของเขาว่าเกี๊ยวซ่าแต่มันก็ลักษณะเขาจะคล้ายๆกันแต่บางคนเขาจะเอามาต้มไงแล้วเขาจะตั้งชื่อเป็นว่าเกี๊ยวซ่าเห็นไหมครับนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแต่อันนี้แบบต้มนี่เราก็ทำการปิดแก๊สได้เลยปั๊บเนี่ยสะบัดน้ำให้แห้งซะหน่อยนะเสร็จปุ๊บเราก็ทำการโรยกระเทียมซะหน่อยนี่โรยกระเทียมเอาละมีผักแหนมสักนิดนึงเอาละผักแหนมเดี๋ยวแบบนึงก็กำลังจะได้แล้วดูก่อนนะดูก่อน
หอมอ่ะหอมอ่ะได้แล้วนะได้แล้วนะได้แล้วนะปิดไฟนี่ได้แล้วขนมจีบนี่โอ้โหนี่บางคนก็ขายลูกกัน5 6 7บาทนะดูสิเนี่ยเห็นมั้ยเราทาน้ำมันไว้ที่หลังถึงเห็นมั้ยครับมันจะไม่ติดเลยเห็นมั้ยเห็นมั้ยครับเนี่ยเคล็ดลับง่ายๆนี่ครับโอ้ยเอาละเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเสร็จแล้วกับขนมจีบสูตรดั้งเดิมเห็นไหมไม่ใช้คำว่าโบราณก็ได้ใช้คำว่าดั้งเดิมเห็นไหมโอ้ยเราเลี่ยงคำได้ขนมจีบเนี่ยนะครับก็ทานคู่กับจิ๊กโฉนะหรือว่าซอสเปรี้ยวคนชลบุรีเขาก็จะกินคู่กับซอสพริกศรีราชาเห็นไหมทุกคลิปเลยผมก็มีกินกับซอสพริกซอสพริกนี่ต้องเข้านะสปอนเซอร์ซอสพริกศรีราชาเนี่ยโอ้โหไม่เข้าอายก็ตายโปรโมทให้ทุกคลิปเลยอะเรามาลองกินกันดูก่อนเอาละนี่นะครับแล้วก็จิ้มกับซอสพริกนะฉ่ำๆเยิ้มๆเลยแตะจิ๊กโฉอีกทีนึงอันนี้อีกทีกลับไปกลับมาก็ได้โอเคเอายังได้อารมณ์ของหมูเขาอยากใส่กุ้งก็ได้นะก็จะมีกลิ่นหอมน้ำมันงาลอยมาเลยแล้วก็มีกลิ่นของเหล้าจีนนิดๆสำหรับคนที่ชอบในคอนเทนต์เรานะก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับติดตามเราได้ทาง Facebook แล้วก็ TikTok นะจ๊ะสำหรับคนที่อยากจะมาทานบะหมี่ที่ร้านแป๊ะศูนย์นะครับก็เสิร์ชที่ไปตรงนี้ปึ๊บไปที่ Google Map นะครับพิมพ์ว่าบะหมี่แป๊ะศูนย์ก็จะมีแผนที่อธิบายให้ท่านมาทางร้านได้โดยง่ายดายเลยสำหรับคลิปนี้ก็อายุวันโนสุขขังพระรังลาละเจ้า